สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน RV Soft สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับซึ่งเป็นร้านในเครือของ Sweet Creation นั่นเองโดยวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการกดไอศครีมลงโคนยังไงให้ได้น้ำหนักที่เหมาะสมและเทคนิคการกดไอศครีมเพื่อให้ประหยัดต้นทุนมากที่สุดครับโดยโคนแรกเลยที่จะพูดถึงนะครับก็คือมินิเวเฟอร์โคนหรือว่าโคนที่ใช้ในพวก McDonald's Dairy Queen KFC นั่นเองนะครับโดยน้ำหนักเฉลี่ยของการกดไอศครีมลงมินิเวเฟอร์โคนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 กรัมนะครับโดยถ้าเรากดแล้วเราสามารถเอามาชั่งน้ำหนักได้นะครับแล้วฝึกกดจนกว่าจะให้อยู่ในเลนส์ระหว่าง 60-80 กรัมถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดและลูกค้าทานอร่อยที่สุดครับสำหรับโคนต่อมานะครับก็คือซูก้าโคนนะครับหรือโคนคอนเนตโต้นั่นเองปริมาณการกดไอศครีมก็จะเท่าๆกับตัวมินิเวเฟอร์โคนนะครับแต่ว่าจะได้รสชาติของโคนไอศครีมที่เข้มข้นกว่าน้ำหนักก็จะอยู่ที่ 60-80 กรัมเช่นกันครับถึงจะกดออกมาสวยและพอดีคนต่อไปนะครับจะเป็นวอฟเฟิลโคนนะครับจะเป็นขนาดไซส์ M นะครับซึ่งไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดของ Sweet Creation เช่นกันและเป็นที่นิยมที่สุดที่ลูกค้าจะนำไปไว้ใช้ในร้านนะครับโดยน้ำหนักการกดไอศครีมของวอฟเฟิลโคน M นะครับเราจะกดลงมาอยู่ที่ประมาณ100-120กรัมเท่านั้นครับคนต่อไปก็จะเป็นวอฟเฟิลโคน L นะครับโดยโคนนี้นะครับจะมีปริมาณค่อนข้างใหญ่นะครับโดยทั่วไปแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมของโคนนี้แล้วกดออกมาได้สวยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ130-150กรัมครับสำหรับโคนสุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่าเป็น Flower Cone นะครับซึ่งร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นนะครับจะชื่นชอบโคนนี้มากน้ำหนักการกดไอศครีมลงบน Flower Cone นะครับจะเทียบเท่ากับปริมาณโคน M นะครับซึ่งจะกดออกมาไซส์ปริมาณใกล้ๆกันนะครับคืออยู่ที่100-120กรัมครับต่อไปผมจะลองสาธิตวิธีการกดไอศครีมลงในวอฟเฟิลโคน L นะครับซึ่งเป็นคนยอดนิยมคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านการกดกันค่อนข้างมากนะครับโดยทั่วไปแล้วลูกค้าหลายท่านเวลากดไอศครีมนะครับชอบตั้งโคนไอศครีมให้ตรงนะครับมันจะทำให้เสียปริมาณไอศครีมเป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการกดไอศครีมลงในวอฟเฟิลโคน L นะครับมันจะมีเทคนิคอยู่ที่ว่าให้เราเอียงโคนประมาณ45องศานะครับแล้วก็กดไอศครีมลงมาเลยพยายามให้เกาะขอบไว้นะครับแล้วเมื่อเกาะขอบแล้วให้เราตั้งไอศครีมให้ตรงทันทีนะครับเท่านี้ก็จะได้ไอศครีมวอฟเฟิลโคน L ที่เนื้อไอศครีมอยู่ประมาณครึ่งบนของโคนไอศครีมแล้วครับนอกจากนี้มันยังทำให้คุณได้ไอศครีมอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็คือปริมาณ130-150กรัมครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่ถ้าคุณตั้งไอศครีมตรงๆและไอศครีมลงไปในข้างล่างทั้งหมดคุณจะกดไอศครีมอยู่ที่ประมาณ200กรัมขึ้นไปเลยทีเดียวมันจะทำให้คุณเปลืองต้นทุนโดยใช้เหตุครับแล้วมันจะเป็นลอสที่คุณไม่สามารถคำนวณได้ครับ